โอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาชองสัตว์กันแหละแต่เราไม่เห็นสัตว์เลยนะจะมีสัตว์ไหนที่ให้เราดูในทุ่งหญ้าซาวันนาที่ปังหน้านกหมูหมากาไก่แต่ที่แน่ๆฉันเห็นอยู่ตัวหนึ่งก็คือกระต่ายvery goodว้าวมีใครเห็นเหมือนฉันบ้างเหมือนชายเกิลบ้างใช่ชายเกิลเห็นกระต่ายหนึ่งตัวไม่บันนี่เห็นควายป่าตรงนั้นนะชายเกิลควายป่าเหรอเออมันออกมาให้เราเห็นแล้วนะว้าวค่อยๆออกมาทีละตัวนี่มันสวนสัตว์เปิดว้าวสวนสัตว์เปิดจีมอดโอ้ชายเกิลตรงนู้นมีไก่ไก่ป่าไก่ป่าพญารอว้าวมันเดินถอยหลังเออไม่ใช่มันเดินหันหลังกลับโอ้ตรงนั้นมีหนูตัวเล็กโอ้เธอตาดีมากเลยแฮะมันที่เป็นกระต่ายก็ตาดีโอ้ควายป่าหายไปไหนแล้วเนี่ยเดินไปไหนแล้วโอ้ควายป่ามาอยู่ตรงนี้แล้วโอ้นี่มันหอคอยสองสัตว์นี่มันเจ๋งมากเลยโอ้มีเสือจักกั้วอยู่ตรงนู้นน่ะโอ้ไหนไม่ใช่สิเสือจีต้าเสือที่มันเล่นดนตรีน่ะอันนั้นมันกีตาร์ไม่ใช่เหรอนี่นี่ฉันก็เธอเห็นไหมล่ะนี่ฉันกำลังพยายามส่องอยู่น่ารักแฮะเดินโอ้เจออะไรอีกตรงนี้มีแมงสาบโอ้สภาพไปแมงสาบเดินได้มีชีตากินสัตว์ไปหมดแล้วชีตากินหนูกับไก่เหรอโอ้เราไม่ทันน่ะโมแต่มองดูแมลงสาบอยู่เมื่อกี้ชีตาไปไหนแล้วแท็กเกิลโอ้ทิ้งแหละคราบเลือดไว้น่ะวันนี้ฉันว่าเราเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะชีตากินไก่เหรอไหนอะแล้วชีตาไปไหนโอ้นี่ชีตาอยู่นี่แท็กเกิลโอ้แต่ชีตาไม่กินควายโอ้ชีตาขย้ำไก่อีกแล้วโอ้ว้าวนั่นมันวิ่งอยู่มันกำลังพยายามหาเหยื่อต่อไปนี่มันเป็นการส่องสัตว์แบบชีวิตจริงสุดๆเลยน่ะถูกต้องโอ้ตรงนู้นมีหมาใช่ไหมครับหมาวิ่งมาแล้วมันกำลังมาขย้ำชีตาว้าวโอ้หมาตบกับชีตาแล้วเออโอ้ชีตาไม่กัดหมาเออชีตาหนีชีตาหนีว้าวโอ้หมาฟัดชีตาน่ะฉันตะเกิ้ลหมากลัวเสือกลัวหมาเป็นไปได้ยังไงนั่นน่ะสิโอ้เยอรมันเชฟเพิร์ดจัดการชีตาได้ด้วยงงมากเลยสภาพแต่ไม่มีอะไรมาต่อกรกับควายป่านะช้างน้องเคยจังโอ้หมากับช้างเอ้าเรียบร้อยช้างขวิดหมาแล้วแบะเลยน่ะนี่มันโศกนาฏกรรมสวนสัตว์ซาฟารีโอ้แพะกับช้างแทะกันอีกแล้วว้ายก็อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ตายคู่ฉันรู้สึกสวนสัตว์นี้ไม่บันเทิงเรืองใจอีกต่อไปนั่นน่ะสิแจ็คเกิลอ้าวเราควรทางนั้นมีสิงโตหรือเปล่าใช่สิงโตด้วยเหรอสิงโตอยู่ข้างหลังโอ้สิงโตอยู่ข้างหลังโอ้สิงโตวิ่งมาแล้วอ้าววิ่งมาทำอะไรน่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาทำอะไรมองไม่เห็นไงวิ่งมาทำอะไรน่ะวิ่งมาเล็งเหยื่อน่ะแต่เหยื่อตายไปหมดแล้วนั่นน่ะสิหรือมันจะมากัดเราน่ะดีนะเราอยู่บนหอคอยเลยฉันว่ามันอาจจะมากัดเรามันอยู่ตำแหน่งเธอเป๊ะโอ้ควายขวิดกับปีบาร่าคาปิบาร่าโดนควายควิดอิ๊วว้ายคาปิบาร่าโดนลุมตายแล้วโอ้ my god ยกมันขึ้นมายกมันช่วยมันแล้วโอ้แต่ควายกับสิงโตมันไม่ทำอะไรกันแฮมันโอ้ยหายเอ๊ะงงไปดิงงมากงงไปสิเจ้าควายปากกับเจ้าสิงโตโอ้ที่แน่ๆใช่ก็ดูบนช้างดูบนช้างบนช้างมีหมูเด้งอยู่บนช้างด้วยเอ้าหมูเด้งเหยียบช้างเออหมูเด้งเหยียบช้างอ่ะเด้ๆๆว้ายเกิดอะไรขึ้นน่ะอุ๊ยโอ้มันมีตัวเด้ง2ตัวกำลังที่จะปั่นป่วนเราน่ะสองเด้งเลยแฮงกะปิเด้งกะหมูเด้งโอ้ยว้ายมาพอมาตรงชายเกิลบัดดี้ก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยถอยเฮ้ยอยู่ตรงนี้แล้วกันศาลาสองสัตว์ของเราจะอยู่รอดไหมเนี่ยโอ้เฮ้เอ้ยหมูเด้งทักทายฮัลโหลฮัลโหลว้ายบัดดี้ล่วงหนีดีกว่า
ตอนนี้ชัยก็เหมือนชมสัตว์3ตัวกำลังวิ่งไล่กันช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้กระต่ายโดนว้ายโดนกระปิกระหมูเด้งไล่ว้าวโอ้โอ้โดนเด้งสนุกดีแฮปเหมือนดูเวทีต่อยมวยเลยนะตึงโอเควันนี้เธอมาตรงนี้เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกแล้วแฮเย้ทุกคนว่าเราจะรอดไหมนะฉันก็ไม่รอดแล้วจ้าโดนเด้งเฮ้ยกะปิเด้งกะหมูเด้งเรียบร้อยกะปิถอดเหมือนกันนะเนี่ยมันยังรอดอยู่ว่าหนีดีกว่าเด้ง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 หลังเดาะเลยโอ้ชัยก็มาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วศาลาสองสัตว์หลังใหม่โอ้จะว่าไปตอนนี้ทุกอย่างยังเงียบสงบดีอยู่พ่อทุกตัวอาจจะไปอยู่กับบันนี่แล้วก็ได้หรือบันนี่กำลังฝึกมันอยู่นะอันนี้เป็นศาลาสองสัตว์ที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยเชิบเชิบโอเคโอ้ประตูล็อกนะข้างในมีข้าวของครบครันโอ้ความจริงแล้วอันนี้เป็นที่พักไว้สำหรับสองสัตว์ชัยก็เคยเห็นนะในสวนสัตว์เขาเขียวนะเขาเปิดห้องพักไว้สำหรับสองสัตว์นะนอนปุ๊บตื่นมาปั๊บก็จะมองเห็นสัตว์เลยเอาไว้ชมหมูแดงอะไรอย่างนี้เอ้ยอันนี้ก็เจ๋งดีแฮะเข้านอนปุ๊บตื่นมาปั๊บก็จะเจอสัตว์น้อยใหญ่อยู่ข้างนอกเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาดูสัตว์แบบนี้ชิบชิบนี่ทุกคนระหว่างหมูเด้งกับกะปิปลาล้านน่ะทุกคนชอบตัวไหนมากกว่ากันน่ะอยากจะดูตัวไหนแบบตื่นเช้ามาปุ๊บอยากเจออะไรก่อนระหว่างหมูเด้งกด1กับกะปิปลาล้ากด2นี่ชัยก็กำลังจะจินตนาการนะถ้าชัยก็ตื่นมาชัยก็ว่าชัยก็อยากจะเจอเลือกไม่ได้เลยแฮเอาอะไรดีนะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้หมูเด้งหรือกะปิปลาหมูเด้งหรือกะปิปลาเอช่วยเช็คก็โหวตหน่อยสิเอองั้นกดหนึ่งก่อนละกันกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งหมูเด้งก่อนเอ้ามาแล้วหรอบันนี่โอ้ให้ตายเธอกว่าจะหนีมาได้นะเอ้าฉันนึกว่าเธอไปฝึกมันอยู่ไม่ไปใครไปฝึกมันได้ดอกไทเกอร์บันนี่วิ่งหนีมันมาหน้าเอ้าไม่ต้องห่วงหลังนี้ปลอดภัยเราสามารถนอนชมมันได้นี่ฉันกำลังถามทุกคนอยู่ว่าถ้าตื่นเช้ามาอยากเจออะไรตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเอาฟังอยู่ฟังอยู่อันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าห้องพักสองสัตว์ฉันก็เลยแบบว่าถามว่าถ้าเราตื่นนอนมาปุ๊บเราอยากจะเจออะไรก่อนกันระหว่างกะปิปลากด1กับไม่ใช่สิฉันบอกผิดหมูเด้งกด1กะปิปลากด2แต่ว่าบันนี่เห็นทั้ง2ตัวเลยนะตอนเนี้ยเอางั้นไม่ต้องเลือกแล้วเหรอเฮ้โอเคไม่น่าจะต้องเลือกนะชัยก็แล้วมันก็ยังกำลังมุ่งหน้ามานี่ด้วยโอ้ถอยทับเข้ามานอนอยู่ในบ้านให้ปลอดภัยแต่มันเป็นเหล็กคงปลอดภัยก่อน1เลยทายเถอะเล็งถูกเป้าสุดๆว้ายบันนี่รอดอยู่บันนี่รอดอยู่โอ้แชกเกอร์อยู่ไหนนะถูกขนาดนี้แชกเกอร์อยู่นู่นบันนี่กำลังจะไปช่วยแชกเกอร์โอ้แชกเกอร์มาว้าโดนไล่บันนี่เป็นกระต่ายนะโอ้ว่าแต่ทำไมมีกะปิ2ตัวน่ะหรือฉันตาฝาดจะว่าไปธุรกิจใหม่ของชัยเกิลนี้ก็ดีเหมือนกันนะดื่มน้ำชมสัตว์โอ้สัตว์อยู่ใกล้ด้วยคาเฟ่ชมสัตว์ว้าวลูกค้าคงต้องเยอะแน่ในร้านนี้นะในที่สุดเราก็เคลียร์กันลงตัวและชัยเกิลหลักการง่ายๆเลยพวกนี้แค่วิ่งมาเพื่อหาอาหารนะชัยเกิลธุรกิจนี้น่าจะเวิร์กเราก็แค่เอาสับปะรดให้มันนะแต่เป็นน้ำที่ฉันซื้อนะดูดจุ๊บ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 คนละครั้งจุ๊บจุ๊บจุ๊บวิ่งเหนื่อยๆแบ่งปันกันเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วฉันก็กินต่องี้เหรอใช่ใช่เกิลลูกค้ารับออเดอร์ด้วยครับโอเคค่ะโอเคค่ะลูกค้ารับออเดอร์โอเคมาแล้วค่ะลูกค้ารับออเดอร์ครับน้ำ1ขวดนี่ไม่ได้นั่งอยู่บนชั้นใช่ก็เป็นไงเป็นคนชาวชั้นสูงน่ะระวังมันจะพังลงมานะโอเคขอโทษก็เป็นคนโซชั่นสูงนะแทเกิลธุรกิจนี้ฉันว่าเวิร์กทุกคนเป็นยังไงบ้างกับธุรกิจแบบนี้โอ้ในที่สุดเราก็สามารถจะเสวนาความสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวนะใช่เลยจิบชาสองสาธุรกิจนี้เวิร์กเวิร์กใครชอบธุรกิจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะกดซับสไครบ์
ฮ่าใช่เลยอะตอนนี้เธอกำลังเรียกสัตว์น่ะอ๋อกำลังเรียกสัตว์เรียกเจ้ากะปิเข้าร้านเหรอไม่นะเนื้อโอเคฉันว่างั้นเราไปกันก่อนดีกว่าไปว้ายตายแล้วตายแล้วสงสัยสัตว์พวกนี้มันฝึกยากนะให้มันอยู่ในสวนสัตว์ต่อไปดีกว่า